มาแล้วโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเจออีกเช่นเคยนะครับเวลา 20:30 ของวันศุกร์ใช่เป็นไงบ้างครับพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับเป็นไงกันบ้างครับคอมเมนต์กันมาหน่อยโอ้วันนี้ฟ้าเหลืองมากทำไมฟ้าเหลืองทำไมร้านเราเหลืองกันเราใส่แว่นแม่เล่นเองชงเองเลยว่าอากาศช่วงนี้คือดีไหมหรือว่าช่วงนี้แดดบ่อยหรือว่าก็คือถ้าอย่างภาคใต้บ้านเราก็ตกหนักนะใช่ตกคือเดาลงไม่ถูกอากาศช่วงนี้ใช่ที่อื่นที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะเรื่องอากาศพี่พี่ที่อื่นบ้างครับแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บูมสวัสดีครับพี่บูมบูมหญิงมาก่อนหน้านี้พวกเราดีอยากจัดไอ้นี่เลยวันแชร์ความรู้สึกเลยมาพูดคุยกับแฟนเพจว่าเป็นไงบ้างก็ก่อนหน้านี้มีในเพจก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเราไปหยุดเที่ยวพักผ่อนมาเราไปคือไงไปซึมซับธรรมชาติธรรมชาติไปเอาฟิลลิ่งอะไรมาคือแบบด้วยความที่ยังเคอร์ฟิวกันเราก็เลยแบบว่าต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อที่จะเดินทางกันตื่นกี่โมงวันตื่นกี่โมงโอ้ของเฟิร์นตื่นบ่ายไม่ใช่บ่ายไม่ใช่บ่ายตีสามครึ่งตีสามครึ่งใช่ตีสามครึ่งดีสี่เพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือที่ร้านเราวิ่งกันตีสี่แอบบอกว่าช่างอาริศ ช่างอาริศบอกว่าล้อหมุนสี่ครึ่งตีสี่ยังไม่ตื่น คือคนมารอรถแล้ว คนมารอแล้วในภาษาใต้บ้านเราเรียกว่าในหัวในหัวยังไม่ตื่นเลยรถจะหมุนได้ไงเนี่ย ก็เป็นไงบ้างออกจากนี่สี่ครึ่งเนาะวันนั้นเนาะสี่ครึ่งใช่ไปที่ไหนเราไปที่ไหนกันวันนั้นก็ไปอำเภอจะนะนะครับจังหวัดสงขลาเป็นหมู่บ้านลี่วงเป็นเมืองเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันในจังหวัดสงขลาใช่แล้วก็ไปแบบจิบกาแฟกันช่วงเช้าใช่ไปเสพบรรยากาศไปเสพบรรยากาศเสพคาเฟอีนกันวันนั้นเราออกจากนี่สี่ครึ่งเนาะหน้าร้านสี่ครึ่งตีว่าสี่ครึ่งใช่มีการเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งไปถึงตัวเมืองจะนะห้าครึ่งก็ถึงใช่ห้าครึ่งก็ถึงที่นู่นแล้วตอนแรกเป็นไงบ้างตอนแรกก็ตื่นเต้นว่าแบบด้วยความที่เราไม่เคยไม่ได้ไปสัมผัสธรรมชาตินานมากแล้วด้วยประจวบที่สำคัญคือเราไม่เคยสัมผัสการตื่นเช้า อันนี้คือสำคัญเลยใช่คือแบบโหในรอบปีเลยมั้งที่แบบตื่นเช้าตื่นเช้าว่าก็ไปถึงจะนะไปถึงนู่นกันก็ฟ้ายังมืดอยู่นะใช่ประมาณห้าครึ่งนั่นเองห้าครึ่งพระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นเลยใช่แล้วก็ไปเกือบจัดสถานที่อย่างเงี้ยที่เราพอเสร็จประมาณแทนบายอะไรเสร็จเนี้ยสถานที่ถือว่าเป็นไงบ้างก็ครั้งแรกที่ไปถึงบรรยากาศคือเราคาดหวังไว้ว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นจ้าแรกเลยที่จะต้องไปถึงที่นั่นเพราะว่าเตรียมตัวมาดีคือเอาดิเคอร์ฟิวดีสามเราออกแบบกะว่าเร็วที่สุดแล้วจบปุ๊บสตาร์ทรถปั๊บที่ไหนได้ไปถึงปุ๊บคนเต็มเยอะมากคนเยอะมากครับคนก่อนเราเขาเข้าค่ายกันคืองงมากเลยงงมากแล้วก็แบบเอ้ยทำไมแบบนี้เราอุตส่าห์แผนไปอย่างแต่การวางแผนเราย่อมมีแผน2เสมอครับใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับครับสวัสดีครับแล้วการของเดินทางของเรามีแผน2เสมอครับใช่นี่สำคัญเลยการเดินทางก็ต้องมีไม่ใช่แค่วางแผนได้แค่แผนเดียวมันต้องกันได้ขอบคุณแม่ทีมของเรานะคะน้องริวนะคะที่สำรองคือตอนแรกเราแผนว่าไปถึงปุ๊บไปจุดที่เขาเช็คอินกันบ่อยๆใช่จุดสำคัญของเขาเลยเราจะตั้งโต๊ะดิฟกาแฟกันตรงนั้นเลยแต่เนื่องด้วยคนเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมูฟไปอีกที่นึงแล้วก็เข้าไปที่ลับอีกที่นึงของลิวงขับรถเข้าไปแล้วก็การเดินเงียบสงบเงียบสงบมากมากมากเลยคือมันก็ดีนะเขารู้สึกแบบเฮ้ย
เอ้ยมันดีจริงจริงคือแบบอากาศที่เป็นที่กว้างเนาะก็ได้เห็นแบบครบอ่ะองค์ประกอบคือแม้มีน้ำกว้างเห็นกว้างเห็นฟ้าเต็มเลยมีท้องฟ้าต้นไม้ว่าขึ้นโอ้เป็นอะไรที่ดีมากวันนั้นนะแล้วก็ดิบกาแฟกันมีการไข่ดาวเนี่ยชาลิตก็มีการแบบไอย่างโชว์ย่างไก่อะไรเงี้ยเสียบไก่เสียบตูดไก่แล้วถามไม่ได้นะคะคือจากที่สันนะคะช่วยบังแดดหลบแดดได้และอีกอย่างคือหมวกเนี่ยจะเป็นสีสีคือสีสำหรับเดินป่าแคมปิ้งสายแคมปิ้งอ่ะคือโดนแน่พอเลยอ่ะคือแบบใช่เลยมันดีมากก็ของอะไรนี้เราก็จัดเตรียมแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมก็ขอบคุณสาวไอ้น้ำสุดรักด้วยนะครับที่อัดครับที่ช่วยเรื่องของการเตรียมกาแฟให้ข้อมูลกาแฟอ่านมื้อเช้าก็ขอบคุณมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆเลยว่าไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอยากให้รักษาความสะอาดมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมกับสังคมเราจะได้แบบว่าไปที่ไหนที่นั่นจะได้ยั่งยืนอยู่กันยาวๆคือเอาไปแล้วก็ต้องเอากลับมาได้อ่ะใช่อะไรไปอ่ะความสะอาดต้องทำแล้วได้ทุกคนช่วยเหลือกันมันเป็นอะไรที่ดีนะผมว่านะคือจะกินดีมันก็ยั่งยืนมันใช่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับวันนั้นก็โอเคนะวันนั้นนะถือว่าทุกคนก็ปลอดสดชื่นขึ้นจากทำงานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยได้ออกไปข้างนอกอาจจะดื่มเช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ไปหลับในก็โอเคครับวันนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปนี่ก็ลองไปดูได้นะครับแนะนำเลยหรือมีพี่ๆคนไหนมีพี่เสนอเราได้แล้วเราจะไปไกด์ไลน์ให้แชร์กันมาใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโจเบริโต้ไหมโจสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะคุณสุธีคำดวงอ่ะเรานอกเรื่องกันมาเยอะมากเลย okay. คือแชร์ฟิลลิ่งแล้วทีนี้เราขอมาแชร์ความรู้กันบ้างในวันนี้วันนี้เรามาในเรื่องอะไรในเรื่องของการเทคนิคการตัดแบบแบล็คเฟดใช่คือที่ผ่านมาเราส่วนใหญ่เวลาเราเฟดก็จะมีพวกโนเฟดมีเดียมเฟดเอเปอร์เฟดเอเปอร์เฟดไฮเฟดกันเราก็จะเจอกันเป็นปกตินี้วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการวัดเฟดว่าวัดเฟดจะช่วยเรื่องอะไรจะเป็นยังไงน่าสนใจตรงไหนบ้างและมีเทคนิคการเฟดอย่างไรก็วัดเฟดนี้ลักษณะการเฟดเป็นยังไงวัดเฟดนี้การเฟดก็คือเฟดหลังรอบหูนะใช่อารมณ์เหมือนเปิดข้างอย่างนี้ป่ะเออคล้ายเปิดข้างนะถ้าบ้านเราก็ให้ความรู้สึกเวลามองมาเปิดข้างไหมผมใช่ไหมใช่แล้วการบัฟเฟตนี้เราสามารถอะแดปต์ได้หลายอย่างลาเซ็ตอาจจะอะแดปต์เป็นแบบคอมบาโดอย่างนี้ได้ป่ะได้ก็คือเหมือนบัฟเฟตเป็นฟังก์ชันเสริมคุณในเรื่องเฟตว่าคุณจะทำอะไรก็ได้แต่เราเสริมบัฟเฟตเข้าไปในส่วนของด้านล่างอาจจะเซ็ตอาจจะเพิ่มรูปแบบในการเซตแบบปอมโบโดอย่างเงี้ยไซส์พาร์ทนี่ยังได้มั้ยได้เหมือนกันก็คือหลากหลายไปนะสามารถอะแดปต์กันได้อ่ะดูจากในรูปนะคะเห็นนะคะว่าบัฟเฟตก็คือเฟดแบบเขาจะเฟดรอบๆหูเลยตั้งแต่บนหูเป็นหนึ่งหลังใบหูคือความสว่างจะเด่นที่ตรงไหนเป็นอยู่ข้างข้างหลังก็จะเข้มๆได้อันนี้คืออยู่กับความเข้มว่าเราอยากจะให้ข้างหลังเข้มประมาณไหนเรือจะสว่างแต่ไม่สว่างเท่าข้างๆเพื่อนๆไอ้บัตเฟดนี่ถ้าเราเรียกแบบอันนี้วัยรุ่นสาววัยรุ่นแบบเปิดข้างมาเรียนนี่ได้ปะได้ อารมณ์ให้อารมณ์เหมือนกับบัตเฟดปะได้อยู่นะใกล้เคียงกันสวัสดีพี่คิวพี่คิวสวัสดีค่ะอย่าซึ่งพี่คิวจะไลฟ์เสร็จก็มาเลยที่ไปดูอยู่อันนี้ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับพี่คิวติดกันเส้นผมไหนเส้นเขาบอกว่าที่ยืดว่าเส้นผมไหนตัดยากกว่าครับเส้นผมไหนตัดยากกว่าถ้าเฟดน่าจะเป็นผมที่แบบมันบางแล้วก็เนื้อที่มันมีแบบบางๆเนื้อที่มันห่างๆ
แต่ถ้าตัดให้สวยก็คือถ้าบัดเป็ดผมหนาหนาแน่นแน่นหรือว่าคนมีโตตัวก็คือบัดเป็ดนี่เหมาะมากก็คือถ้าเรื่องเป็ดเนี่ยผมที่ไม่ค่อยแน่นผมบางๆผมไม่แน่นเงี้ยเวลาเฟดมันจะผีเงาไม่ค่อยชัดแต่ถ้าคนที่ผมแน่นๆหน่อยใช่จะเหมาะกับผมแน่นๆอ่ะสวยมากเวลาเฟดจะสวยมากอ่ะสังเกตไหมเวลาเราเฟดบักเฟดเนี่ยข้างหลังจะยิ่งทุยเข้าใหญ่เพราะมันบีบเข้าไปเดี๋ยวๆๆอย่ามึงอย่ามึงใจเย็นใจเย็นมันไม่ไหวมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วคือช่างพาริคเขามือเครื่องร้อนมากร้อนแรงนี่ไม่ปิดเครื่องทีสวิตช์ยังเปิดหลังกลัวเย็นหมดแล้วเนี่ยอันนี้รันเครื่องแต่กี่โมงแต่ว่าวานแล้วโอ้ยปอดเข้าแข็งแล้วเครื่องร้อนเลยไหนๆช่างหน่อยที่ไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างก็ไปก็แนะนำเลยครับคนที่ชอบแบบแนวธรรมชาตินะครับเหมาะมากคือเดี๋ยวนี้คือการที่เราเที่ยวแบบสามารถจ้างคนไปดิฟกาแฟให้กับเราได้ด้วยนะโคตรเจ๋งอ่ะคือเราไม่ต้องเตรียมเครื่องไปเลยเขาแบบครับมีทุกอย่างให้เราเก้าอี้เครื่องดิฟไม่หมดให้คุณไปเป็นเชฟอย่างเดียวได้เลยไปเสพบรรยากาศไปเสพบรรยากาศก็ได้โอเคโอเคตอนนี้ช่างผลิตพร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมนายแบบพร้อมไหมคะพร้อมครับเอาแนะนำนายแบบกันหน่อยวันนี้โอเคครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะลุงดิโอเคนายแบบทักทายหน่อยครับสวัสดีครับทุกคนชื่ออะไรคะชื่อน้องฝนค่ะชื่อน้องฝนนะคะมากับใครคะมากับโอ้โหยอดมากเลยเรามาพูดถึงกันก่อนว่าลักษณะผมคราวเนี่ยเป็นยังไงคะช่างคาริสเห็นไหมครับผมของน้องฝนเนี่ยเป็นผมเส้นใหญ่มากและหนามากอ่ะดูใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยเส้นหนามากดูแก่ๆจะเจอเหาเจออะไรไม่มีนะถ้าสังเกตง่ายๆเลยเฟดอะถ้าอยากให้เด่นอะเนี่ยเนื้อผมอะมันต้องเรียงแบบแน่นๆแบบทีเลยอะคือแบบตอต่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 อเรียงกันละเอียดเลยเหมือนพื้นที่อย่างเงี้ยควรจะสมมติมีต้นไม้100ต้นใช่ไหมสามารถปลูกได้หนึ่งต้นไม้ได้100ต้นมันก็ปลูกได้100ต้นเต็มๆถูกต้องเพราะว่าผมบางคนพื้นที่100ต้นแต่ที่แต่ผมบางไม่ต้องกลัวนะเพราะเป็ดได้จะมีเทคนิคที่แบบทำให้มันเฟดเงาขึ้นได้ใช่วันนี้เราจะมาโชว์ในเรื่องของบัดเฟดนะครับผมทีนี้ช่างผลิตจะพูดก่อนว่าผมน้องเขามีลักษณะแน่นแน่นมากผมเส้นหยักศกใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่มากก็คือลักษณะเส้นผมเส้นใหญ่และมีความหยักศกอีกทั้งโอ้โหคอเขาเป็นไงคอสั้นและหัวไม่ค่อยทุยเท่าที่ควรถูกต้องนี้เราจะมาดูกันว่าบัดเฟดจะช่วยให้ชีวิตน้องเขาดีขึ้นได้อย่างไรสวัสดีอาจารย์โกด้วยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์โกอาจารย์โกครับอันนี้สดปะเนี่ยครับสดครับพี่แสงว่าทีมนี้ไปเขาแจ้งปิดสถานที่เลยไม่ใช่ครับไม่ครับทีมนี้ไม่ครับทีมนี้น่ารักเคลียร์ความสะอาดไปจุดไปช่วยเก็บไปเก็บขยะครับคือยังเสียดายแต่ว่าแบบเราถึงดำไปไม่พอโอเคมาเข้าเลยดีกว่าโอเควันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเฟดก็เป็นตัวแบตเตอรี่ตัวใหญ่นะครับกับตัวทีมเมอร์แบตเตอรี่ตัวเล็กในการเฟดและเครื่องโกนหนวดที่เราจะใช้ทำงานก็คือเขาเรียกว่าอะไรถ้าใช้สารตัวนี้คือเฟดสกินเฟดที่ขาวมากก็คือโอเคบางจะเริ่มอะไรก่อนสเต็ปแรกจะทำอะไรก่อนสเต็ปแรกบางจะสร้างไกด์ไลน์ก่อนสร้างไกด์ไลน์ให้ได้ไกด์ไลน์ก่อนก็คือหรือว่าเขาเรียกว่าเบดไลน์อ่าเอ้ยไม่ใช่เบดไลน์เรียกว่าแฮร์ไลน์ก่อนก็คือจะสร้างกรอบทรงอ่ะพูดง่ายๆคนถามชาวบ้านกรอบทรงก่อนเปิดทรงก่อนโอเคก็คือเดี๋ยวหัวเนี้ยเราจะข้างๆตรงเนี้ยเราจะเป็นแบบประมาณมีเดียมนะครับผมมีเดียมก็แบบมันจะอยู่ประมาณตรงไหนเพื่อนมุมขมับนะครับผมมุมขมับนี่คือมุมขมับบริเวณใช่มีเดียมนะครับผมแต่เปิดมาเราจะสร้างให้มันโค้งอย่างนี้เลยอันนี้คือกรอบทรงใช่กรอบทรงนะครับผมโอเคอ่ะเริ่มเลยอันนี้เริ่มแรกบางใส่เบอร์อะไรเอ่ยอันนี้เป็นเบอร์1.5
ครับผม 1.5 ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 มิลใช่ประมาณนั้นนะแต่เราจะปรับฟันเป็น 1.7 นะครับคือปรับลงปรับลง1ที่1 2 3 1 2 3 1 2ก็คือปรับลงให้ถูกเลยอ่ะเปิดฟันเต็มหน้าฟันเลยเปิดฟัน7 1เบอร์2ง่ายๆโอเคใช่เกือบจะถึงเบอร์2งั้นเป็น 1.99 ได้ไหมใช่โอเคโอเคครับเริ่มเลยนะครับผมโอเคปิดฟันเป็นหน้าฟันด้วยเบอร์ 1.5 โอเคตอนนี้จะตกที่ประมาณที่ 1.7 ถึง 1.8 อันนี้ไถคิดเลยใช่ไหมคะไถก็คือพลาถึงจุดระดับที่เราต้องการเนี่ยเราจะดันแบตเตอรี่ขึ้นนะครับผมโน้มออกใช่โน้มออกนะครับผมเราจะโน้มออกให้อยู่ประมาณนี้นะนี่เราจะโน้มออกนะครับผมเราคิดกันนะเราจะโน้มออกโน้มออกประมาณไหนอ่ะโอเคมาคือปกติเนี่ยเราจะชิดแล้วเราก็จะโน้มออกอย่างนี้นะคือดันชิดก่อนตรงนี้ปุ๊บเราก็จะตีโค้งอย่างนี้ออกให้อยู่ประมาณนี้จุดที่เราต้องการก็จะโน้มออกถูกต้องเชิดเหมือนเชิดฟันออกตามแนวอย่างนี้เลยใช่แล้วอันนี้ปีอันนี้ซีนู้นพี่ฟันนั่นไม่ใช่สีขาวเดียวสีใหญ่นี่ก็สร้างกรอบทรงก่อนนะครับผมก็คือกรอบทรงเนี่ยก็คือแบบสร้างเนื้อที่ในการเฟดอ่ะอยากจะเฟดระดับไหนก็เปิดไปก่อนให้มันมีเนื้อที่สวัสดีครับพี่นะสวัสดีทุกคนเลยนะคะชอบสไตล์การตัดของงานนี้มากขอบคุณมากเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ก็คือเราจะขึ้นแบบนี้รอบหัวเลยใช่ไหมคะบังใช่คือเราจะสร้างกรอบทรงรอบศีรษะใช่ส่วนข้างหลังเราจะสร้างเป็นอย่างนี้นะครับผมเราจะตีกรอบทรงเป็นรูปตัว V นิดนึงแต่อาจจะมองไม่เห็นหน่อยเพราะว่ามันเบอร์มันหนาไงคือแต่เราเชิดเราตรงนี้ปุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะใครสงสัยขั้นตอนไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะตัดตีวันไหนครับได้เข้าไปตัดมีค่ะพี่นัทตอนนี้ก็กำลังรับเสือรู้ไหมแบตเตอรี่ตัวนี้มันดีไง yeah. นี่ไงมันป๊อกได้นี่ไงมันโยกมันไม่เพี้ยนเบอร์มันไม่เพี้ยนเบอร์มันจะไม่เพี้ยนอันนี้ดีมากสำหรับทั้งคนที่ชำนาญแล้วแล้วก็สำหรับน้องๆมือใหม่มันจะทำให้เราจำสเต็ปได้แม่นมากถูกต้องเบอร์มันเราตัดข้างซ้ายเปิดฟันขนาดไหนไปตัดข้างขวาเราก็จะจำได้ว่าเราเปิดไปขนาดไหนจำง่ายนะแต่เราบอกเราสามารถเลื่อนคันโยกอะไรได้นะใช่เอาตรงนี้ได้ไหมรอบหน้าไอ้ยาพี่นัดหนักใจเลยหนักใจช่างเลยใช่แล้วขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังสร้างกรอบทรงอยู่นะคะด้วยเบอร์ 1.5 และเปิดฟันเป็นหน้าฟันตกอยู่ประมาณที่เบอร์ 1.7 ถึง 1.8 ใช่สวัสดีค่ะตอนนี้นายแบบผมแน่นมากเริ่มเห็นอันนี้ผมไม่ได้ล็อกผมนะทาราตัดจริงๆอ่ะอาจจะล็อกผมก็ได้จุดตรงจุดลูกแก้วอันนี้ผมข้างบนคือเขาไว้ละเลี้ยงไว้ละใช่ก็คือถ้าเราจะแบ่งผมใช่ไหมคะใช่ตรงจุดเหนือลูกเหนือจุดลูกแก้วนี่คือประมาณลูกแก้วแล้วก็เราก็จะแบ่งตามมุมเธอก็คือเหนือจุดลูกแก้วนี้นะคะเป็นลายแบ่งผมเก็บขึ้นแบตเตอรี่ราคาเท่าไหร่คะสนใจสั่งได้เลยส่วนใครสนใจในเรื่องแบตเตอรี่สามารถสอบถามแล้วก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะแบตเตอรี่ตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่คะบัง1,450บาทครับผม1,450บาทนะคะพร้อมราคาส่งไหมคะไม่ครับไม่พร้อมนะคะแต่ถ้ามาหาบังถึงที่บังก็จัดให้ครับแต่ว่าถ้าสั่งวันนี้เดี๋ยวมีเองตรงไหมเฮ้ยเติมด้วยกันต่อไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าทิมเมอร์หรือเขาเรียกว่าภาษาไทยที่เรียกกันชาวบ้านหรือว่าแค่แต่ผมเรียกเบอร์00ก็คือตัวกันขอบตัวเล็กอ
เดี๋ยวคนซูมฟังให้ดูนะครับคือมันจะพูดง่ายมันจะสั้นกว่าตัวเนี้ยละเอียดกว่าใช่ละเอียดและเล็กเข้าได้เข้าซอกได้ลึกกว่าถูกต้องส่วนฟันตัวใหญ่ก็เน้นหมอกลุยงานหนักๆตรงหรือฟีดก็ได้รุ่นนี้ใช่ละโอเคโอเคขั้นตอนต่อไปเนี่ยไอ้ย่าพี่แสงส่งที่ร้านตัวหนึ่งครับเย้ย่าเลยปลาเอกมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่อันนี้จริงไหมพี่จริงไม่จริงยังไงรังไม่มาได้เลยนะคะได้เลยพี่ใส่หน้ากากได้ครับบังโกปังโกปังสวัสดีค่ะโกปังเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะฟังเป็นคอยเป็นห่วงเราตลอดนะหมอบางขอบคุณมากครับสำหรับที่เป็นห่วงบางแกเป็นลูกค้าบางมานานแล้วคือเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นคนที่แบบบอกเรื่องสุขภาพบางบ่อยครั้งอะไรเงี้ยให้เรากินน้ำเยอะๆในตอนเช้าตื่นมาต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่าเวลาเรากินน้ำเยอะมันจะถ่ายห่วงใยตลอดนะตื่นมาต้องกินน้ำ2-3แก้วน้ำอุ่นอันนี้สูตรบางเลยใช่ไหมสูตรโกปังอ๋อในแบบเอียงนิดนึงนะครับไอ้ยะต่อไปกรอบทรงสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจะอยู่เป็นนานแนวนี้นี่นะคะให้เห็นในชัดก็คือนี้นี่ปุ๊บ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 มีได้ไหมได้ได้คือได้ด้วยภาพดีใช่ไหมโค้งเงี้ยเมื่อกี้เปิดมาสูงประมาณนี้ยอดเยี่ยมมากโอเคต่อไปเนี่ยอันเนี้ยขั้นตอนเนี้ยไม่ต้องซีเรียสมากนะเราจะใช้เบอร์หนึ่งเพื่อทำการเคลียร์ก็คือเขาเรียกว่าเคลียร์เนื้อที่ในการเฟดให้มันมีเนื้อที่ก่อนเราจะได้เห็นเฟดง่ายขึ้นโอเคก็คือใช้การเบอร์หนึ่งเลยแล้วก็ปรับแฟกลงให้สุดเลยก็คือเปิดหน้าฟันให้สุดเมื่อเวลาเราสะบัดโอเคอ่ะเฮ้โอเคก็คือฟาราดันปุ๊บเปิดหน้าฟันสุดสะบัดไปกลืนกับเบอร์1.7เมื่อกี้นะก็คือเราใส่เบอร์หนึ่งเพื่อถ่ายหลังจากนั้นจังหวะเราจะสะบัดอีกรอบแล้วก็เปิดหน้าฟันให้เต็มใช่ถูกต้องเดี๋ยวขอเวอร์ชันแบบสโลว์โมชั่นเอาปรับสโลว์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่ที่เบอร์หนึ่งเสร็จปุ๊บปุ๊บปรับเปิดหน้าฟันเต็มสะบัดนี่ปกติสะบัดบ่อยไหมสะบัดบ่อยนะสะบัดปัตตาเลียนใช่ไหมปัตตาเลียนครับโอเคไม่ใช่สะบัดผ้าทำไมต้องปรับฟันเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับฟันมีเกิดอันตรายเนื้อที่มันจะแบบว่าสูญไปเขาเรียกว่าเฮ้ยมันกระจายไปโดนเนื้ออื่นครับผมช่างใหม่ๆที่กำลังอย่างเนี้ยถ้าเราชำนาญแล้วเราไปอย่างนี้ได้เลยไงแต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญเพื่อการเซฟถูกต้องนะครับมันคือการที่เมื่อเราเปิดหน้าฟันในขณะที่ใส่เบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เบอร์ของฟันตกอยู่ประมาณเบอร์ 1.5 ได้ไหมวีบ้างไหมเนาะเอาวีคือเมื่อเราเปิดหน้าฟันในขณะที่ใส่เบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะรวมแล้วจะตกอยู่ความยาวประมาณเบอร์ 1.5 ได้และเมื่อเราสะบัดเบอร์ 1.5 นี่แหละมันจะไปกลืนกับเบอร์ประมาณเบอร์ 1.7 1.8 ที่บังได้ขึ้นทรงไว้เมื่อสักครู่นี้ทำให้การพลาดเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากถูกต้องใครที่อยากจะถามขั้นตอนไหนพิมพ์มาได้เลยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยไม่รู้ขั้นตอนไหนถามได้เลยเพราะเราจะบอกทุกขั้นตอนว้าวพี่เอบอกว่าส่งมาได้เลยฝากบางยีมาก็ได้ครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับผมใครสนใจมาเลยตัดผมร้านนี้ได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะตัวป๋องอันนี้บางก็ขึ้นเบอร์หนึ่งใช่โหผมเขาแน่นมากจริงๆนายแบบที่ตัดลงมาจากไหนตรงมาจากห้องหอยพงได้แบบพองเลยโขงแล้ววันนี้สนใจรับเป็นนายแบบไหมคะรับครับเขาน้องเขารับเป็นหัวหุ่นด้วยนะคะใครสนใจจะใครอยากเฟดเลยเนี่ยซ้อมเฟดมาเป็นหัวจิตอาสาแล้วสวัสดีค่ะน้องเทนอย่าน้องเทนตอนนี้บางกำลังขึ้นเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเลยรอบสีสันสวัสดีค่ะบุรัตกรปัตตาเลียนฟันเดิมหรือเปลี่ยนฟันครับปัตตาเลียนฟันเดิมแต่รับคมแบบรับแบบบางมากๆต้องบอกนี้ใช่ก็คือปัตตาเลียนฟันเดิมๆแต่เวลาใช้งานอาจจะมีการแต่งฟันเพิ่มได้ก็คือฟันเนี้ยสามารถ
แล้วแต่ความชอบนะใช่สามารถก็คือเดี๋ยวถ้าคือใครที่ชอบงานเฟดลึกๆแนะนำให้แบบว่าฟันมันบางมากอย่าฟันหนามันจะมีความหนาของมันอยู่อย่างถ้าใครชอบปกติเฟดปกติไม่เน้นขาวมากๆก็เป็นปกติได้แต่ถ้าคนชอบแบบเฟดลึกๆที่แบบต่อกับเบอร์ทิมเมอร์ต้องรับฟันเพิ่มเพราะมันจะไม่มีรอยต่อเลยใช่แต่ให้ฟันนี้เลยใช่ถูกต้องแต่ปกติก็เป็นฟันเฟดอยู่แล้วใช่ครับโอเคขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการเราจะวาดละเราจะวาดเนื้อที่คือมันจะไปตามจุดทุกอย่างเลยก็คือระดับจะเท่ากันหมดโอเคมาเดี๋ยวแป้งเกล็ดให้เด็กขอแป้งเกล็ดแป้งเกล็ดเอาไอ้อันนี้แบบดำโอเคช่วยปัดนายแบบมีน้ำให้นายแบบบ้างไหมมีน้ำขวดฉีดน้ำขวดหรือว่าฉีดหน้าไก่หน่อยสวัสดีค่ะปัตตาเลียนคันเดิมใช่ๆนี่ตอบไปแล้วคำนี้สวัสดีค่ะคุณแตงโมขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะคะสวัสดีค่ะลูกน้ำใครสงสัยขั้นตอนไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะขั้นตอนนี้คือบางเกียร์ผมละใช่ต่อไปก็คือเป็นเบอร์000ครับก็คือเราจะเปิดใต้หูเนี่ยอย่างเดียวเหมือนเฟดเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้โค้งอย่างนี้นะตอนนี้ขั้นตอนไหนแล้วคะบังนี่เป็นการตั้งเบอร์ละก็คืออันนี้เราไถแบบว่าใช้หน้าฟันไถขึ้นปกติใช่ครับอันนี้เดี๋ยวขอไปใกล้ๆได้ไหมเอ๋ยได้ถึงสักว่าอย่างไรบางหนึ่งก็ดีได้ไหมได้ประมาณนี้นะโอเคเพราะว่าโอเคได้ไหมประมาณนี้พอไม่ให้หมุนเยอะเพราะว่าตัดไม่ถนัดโอเคจ้าเห็นไหมคะว่าอันนี้บางขึ้นเสร็จยังเอ๋ยเคลียร์ก่อนมั้ยโอเคนี่ขนาดยังตัดไม่เสร็จนายแบบรอขึ้นแล้วนะกลับไปนี่ได้เพิ่มเพิ่มไหมเนี่ยโอ้ยครับเดี๋ยวน่าลำบากเดี๋ยวเนาะอ่ะไปเสร็จแล้วค่ะอันนี้เห็นมั้ยไกด์ไลน์เดี๋ยวเราไปต่อข้างนู้นก่อนนี่ก็คือบางจะขึ้นด้วยตัวติมเมอร์ตรงนี้ตั้งเลยปึ๊บนี่ก็เช่นกันนี่ก็เช่นกันปึ๊บจนถึงตรงนี้โหเนียนมากเกลี้ยงเลยเกลี้ยงแบบไม่ต้องลงมีดเกลี้ยงแบบจับดูเนียนมากเลยละเอียดมากไอ้อ่ะเธอทำไมเธอผิวเนียนอย่างนี้ล่ะคะจะโดนเจ๊ไงโอเคนะคะคือบางตั้งไกด์ไลน์ในเบอร์000เนี่ยตรงนี้ขึ้นแบบนี้ประมาณเนื้อใบหูนิดเดียวรอบๆใบหูเลยจนถึงด้านล่างตรงนี้ตอนนี้นายแบบรู้สึกอย่างไรบ้างคะตื่นเต้นไหมคะกำลังดีครับกำลังดีหิวว่าอันนี้มีข้อระวังไหมคะการขึ้นการขึ้นไกด์ไลน์แบบเนี้ยข้อระวังคือก็โอเคตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราต้องระวังนะเพราะว่าเบอร์เนี่ยมันจะเป็นเบอร์ที่ลึกมากพยายามถ้าเนื้อที่เราต้องดูเนื้อที่ของโครงหัวเขาก่อนอย่างถ้าเนื้อที่มันเล็กมากเราขึ้นหน่อยเดียวแต่ถ้าเนื้อที่อย่างเนื้อที่อันเนี้ยมันมีประมาณเนี้ยเสียสามนิ้วที่เราจะต้องทำการเนื้อที่เนี้ยเราขึ้นมาได้เลยโอเคแต่ถ้ามุดเนื้อที่มันเหลือสองนิ้วอะไรเงี้ยอย่าขึ้นเยอะโอเคก็คือความกว้างเนื้อที่ก็คือหมายถึงความกว้างของตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยจนถึงเนี่ยลูกแนวลูกแก้วเขาอะ
ถึงแคไลน์อ๋อกรอบทรงที่บางสร้างขึ้นถ้ากรอบทรงที่เราสร้างขึ้นมีเนื้อที่เยอะหน่อยก็สามารถสร้างไกด์ไลน์ในเบอร์00ขึ้นมาได้เห็นชัดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ากรอบทรงเรามีพื้นที่แคบหน่อยนึงก็ต้องลดหลั่นกันตามเปอร์เซ็นต์ถูกต้องสวัสดีทุกคนขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องอย่าข้ามนะขั้นตอนเนี่ยจะต้องกันก่อนเลยเราจะต้องกันก่อนสั่งซื้อเครื่องอยู่จัดเลยค่ะตอนนี้ใช้กี่ปีเครื่องแดงหน้าสุดให้ดูหน่อยที่กันที่จุดตรงกลางนะครับข้างหลังอ่ะเราจะเป็นการกันที่แบบให้เป็น V หน่อยๆนะครับ V แบบหักมุมตรงนี้ตรงนี้ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใกล้ไลน์ก่อนนะครับอันนี้ก็คือบางจักยังฟันเล็กน้อยถูกต้องเป็นดูฝั่งนี้ทีนี้จะได้เห็นคือจะใช้วิธีการเอียงฟันนะคะยี่ขออีบีหน่อยเพื่อนสวัสดีค่ะสีขาวก็ได้นี่มาสวัสดีทุกท่านเลยนะใครสนใจอันนี้เทคนิคคือเราจะต้องหาไอ้จุดแหลมก่อนเข้าใจปะจุดแหลมมันก่อนก้มดูให้ดีว่ามันเข้ากันหรือยังจุดแหลมก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางด้านล่างใช่อารมณ์เหมือนถังเต่าเหมือนไหมถูกต้องแล้วก็อีกเทคนิคนึงก็คือเราจะต้องถ้าง่ายๆอ่ะถ้าเรากลัวมันไม่ตรงเราจะต้องใช้หวีวัดทาบเลยนะใช่หวีทาบไปเลยเช็คงานอันนี้ทาบดูตรงหูนะเห็นไหมอันนี้หูมาถึงตรงไหนเห็นไหมมันก็จะดูบาลานซ์กันก็คือให้สองข้างเท่ากันใช่ถ้านี้อันนี้ใครช่างใช่อาจจะเป็นช่างใหม่ๆที่ยังแบบว่ากะไม่ถูกนะนี่ใช้หวีแล้วก็ใช้หัวเป็นแนวแพร่ไปทีเอ๊ะขึ้นมาเลยนี่เมื่อเราได้ไกด์ไลน์นี่บางสร้างไกด์ไลน์ยังเป็นตัวติมเมอร์เหมือนเดิมนะคะใช่คือเราจะสร้างกรอบทรงด้านล่างให้ได้ก่อนพี่ๆคนไหนสงสัยตรงไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะใช้มีดโกนได้ครับแต่ต้องระวังให้มากเพราะจะไล่ยิงได้แต่อันนี้ถูกต้องค่ะอันนี้เก็บไว้ใส่ลายดีกว่าเอาไหมเท่ดีได้เออได้โอเคใส่ลายไปเลยดีกว่าจะได้แบบเป็นแนวหน่อยไอ้จ๊ะนั่งคนเออปล่อยก่อนค่อยว่ากันเอาเฟซก่อนมาก็คือเราจะสร้างก่อนกรอบทรงด้านข้างด้วยนะมุมนี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีที่ทุกท่านเลยนะคะขั้นตอนไหนใครสงสัยอย่างไรสอบถามกันได้เลยค่ะช่างคลิปวันนี้ไฟแรงมากค่ะหมดแล้ว กาแฟดีกาแฟครั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลุดกรอบแล้วจังหวะไม่ได้ขอเย็นโอเคตัวนี้คมจัดอันนี้อบอยู่เนียนโอเคสร้างกรอบทรงเสร็จละสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะก็ส่งต่อความรู้ส่งต่อเทคนิคด้วยการแชร์นะคะมีข่าวมั้งไหนอันนี้สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการสร้างกรอบทรงและไกด์ไลน์ด้วยเบอร์00นะคะคือตัวติมเมอร์ okay. ตัวกันขอบนั่นเองโอเคอันนี้จะเป็นเบอร์เท่ากับประมาณเบอร์ 0.5 เราจะใช้หวีแทนในการไล่ขึ้นเดี๋ยวเรายืนตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็คือบางใส่หวีแล้วก็สร้างไปถึงกรอบตรงเลยแต่จะหักไล่ด้วยตั้งรหัสหวีอย่างนี้ขึ้นนะก็คือโน้มหวีออกอันนี้จังหวะโน้มจังหวะโน้มขอดูจังหวะโน้มหน่อยข้างๆอ่ะโน้มยังไง
ปุ๊บรหัสนี้อันดูจากหน้าจะได้เห็นนะอ่ะหวีจะตั้งนี้นี่หวีมันจะอยู่งี้ปุ๊บล้มนี่นี่ตั้งตรงตรงสิลูกโอเคเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็งอออกนี้แต่ถ้าจังหวะไวแล้วเขาก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะสวัสดีค่ะพี่ตือพี่ตือสนใจขั้นตอนไหนสามารถสอบถามได้เลยนะอันนี้ขั้นตอนนี้ต้องใช้แบตเตอรี่นี้เท่านั้นนะตัวเล็กๆเพราะมันละเอียดมากถูกต้องเข้าได้ลึกมากถูกต้องโอเคพี่พี่คนไหนสงสัยขั้นตอนไหนถามได้เลยนะคะฝากไว้ก่อนนะครับผมอ๋อเรามีนี่อยู่เดี๋ยวๆแป๊บนึงนะคะช่างผลิตอันนี้ก็ต้องมีนะครับผมของมันต้องมีเอ้ยอันนี้นี่ดีมากเพราะว่าข้างบนเหมือนกับเราจะได้ไม่ต้องไปหักโคนผมเขาอะนะอ๋อนี่ก็คือบางจะไล่แบบนี้ด้วยหรือไปเรื่อยๆใช่ไปจนถึงกรอบทรงใช่ไหมคะใช่กรอบทรงที่สร้างขึ้นเลยครับแต่ใช้การยกหวีเอาทำอย่างแรกก็คือการหักหวีเอาโอเคใช่สวัสดีพี่ทุกท่านนะคะขั้นตอนไหนใครสงสัยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอันไหนที่มองไม่เห็นหรือยังไงก็ถามบอกแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเขาบอกว่านายแบกยิ้มหน่อยค่ะไม่เราพูดเองไอ้แย่นี่ก็ไปอันนี้บางใช้วิธีนี้ไปจนถึงข้างหลังเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะตีโค้งมาอย่างนี้เลยจะถึงมุมนี้มุมที่เราสร้างไกด์ไลน์ด้วยเบอร์000เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อมุมแหลมมุมเหลี่ยมที่เรากันขอบไว้สวัสดีค่ะจุดเด่นของบัฟเฟตแล้วว่าเนี่ยความโค้งเลยต้องตีให้โค้งอ่ะไม่ถึงจะเว้าเงี้ยเงามันวับเงามันแบบใช่มันจะสะท้อนขึ้นเงี้ยตรงจุดมุมกุดพอดีไอ้ยักไอ้ยักยักเซนผมช่างบอยครับผมก็แอบดูมานานแล้วครับขอบคุณมากนะคะบอยสวัสดีพี่บอยเนี่ยแล้วพี่บอยบอยโอเคโอเคพี่บอยสวัสดีครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมมีประสบการณ์4ปีแต่ผมแอบดูพี่อยู่เหมือนกันครับขอบคุณมากเลยนะคะพวกเรามีอะไรที่แบบเจออะไรใหม่ๆเด็ดๆเทคนิคดีๆก็จะพยายามแชร์กันให้มากที่สุดนะคะอันนี้เอาตัดข้างเดียวไปก่อนดีกว่านะจะได้ได้อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการใช้หวีเชื่อมทรงได้ไหมอย่างนี้บางเชื่อมหรือว่าไม่ก็คือไอ้ตรงไกด์ไลน์ที่เราสร้างนะจ๊ะเราไปเชื่อมต่อได้เลยเนี่ยเชื่อมไปเลยคือทำงานอย่าให้มันเสียเวลาถ้าไหนเบอร์ไหนที่มันทำได้ก็เชื่อมไปเลยครับอย่าให้เสียเวลานะครับสวยงามมากมีแฟนเพจทักมาถามว่าบางเป็นคนที่ไหนครับบางให้ทายเดี๋ยวนะคำถามประจำพันเหรอคอมเมนต์มาหน่อยเอาเป็นภาพก่อนดีกว่าต้องการบางเป็นคนภาพกลางนะคะพี่บอยบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับมีอะไรใหม่ๆแบ่งปันพวกผมด้วยนะครับแบ่งปันผมอยู่ด้วยครับก็ขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะพี่บอยก็ถ้าพวกเรามีอะไรเด็ดๆยังไงก็จะพยายามแชร์กันให้ทุกคนได้นำเทคนิคดีๆนี้ไปใช้ดูนะคะผมชอบสไตล์การตัดแฮมน้อยขอบคุณมากเลยนะคะนี่จุดเขาเรียกอะไรพี่เฟิร์นตรงนี้จุดมุมขมับใช่เราจะต้องโค้งหวีเข้าไปนะครับเนี่ยโค้งอย่างเงี้ยดูข้างหน้าเดี๋ยวนี่ตรงเนี้ยถ้าใหม่ๆต้องโค้งเข้าไปอย่างนี้นะเห็นปะมองเห็นปะนี่โค้งหวีเข้าไปอย่างนี้นะนี่ในแบบไม่ต้องเอียงจ้ะลูกตรงเลยโค้งหวีเข้าไปอย่างนี้นะโอเคเลยเพราะว่าด้วยเนื้อโครงหน้าเขาด้วยมันจะโครงนี้ฮะรูปกะโหลก
ผมช่างบอยนะครับผมไม่ใช่คนไทยนะครับขอทำความรู้จักด้วยนะครับผมยินดีเลยค่ะก็เราจะช่วยกันเป็นเพจตั้งมาแล้วบอกอยุธยานี่นี่ก็สวยนะดีเลยนี่ของเรากันไหมสายใหม่ยุทธยาเปล่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวพูดว่ากันว่าตัดผมก่อนได้ฉันนี่มันร้ายชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนะคะพี่บอยน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเมื่อกี้ที่บอกน้องอะไรที่แจ้งน้องชื่ออะไรครับที่บอกเรารู้จักอยู่อยุธยาน้องแฟนบาร์เบอร์เหรอกับน้องกวางพี่กวางแล้วก็ตัดผมก็พิเศษหน่อยคนนี้ผมชื่อมาก่อนนะหมายถึงพี่กวางหรือเปล่าพี่กวางพี่จะตัดบล็อกอยู่ไหมหรืออะไรคนทำสีอะไรพี่กวางถามทำสีเทาครับสีเทาไหมสีเทาเลยขายได้หมดอยากชอบสีนี้พักเราได้นะเดี๋ยวบางจะจัดให้เดี๋ยวบางจัดให้อันนี้ตอนนี้บางยังอยู่ในขั้นตอนของการขึ้นการไล่ด้วยหวีและตัวติมเมอร์นะคะมีความละเอียดขั้นตอนเนี้ยมันสำคัญมากของการเฟดให้มันเงาขั้นตอนเนี้ยมันจะผสมกับเบอร์รองหวีและเบอร์รองมันจะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปชื่อฟานครับฟานบาร์เบอร์นะครับอ๋อฟานขอบคุณมากนะครับพี่บอยยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะโอเคครับก็รู้สึกเนี่ยถ้าสังเกตเงามันจะเกิดละถ้ามองเห็นเงามันจะอยู่มันทีเนี้ยเฟดต่อไปมันก็จะนวลขึ้นละจะยิ่งชัดขึ้นขั้นตอนต่อไปบางจะทำอะไรคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เบอร์ 0.5 นะครับเมื่อกี้จำได้ไหมเบอร์อะไรหวีเมื่อกี้เบอร์หวีกับเบอร์ทิมเมอร์เบอร์หวีเท่ากับเบอร์ 0.5 เหมือนกันอันนี้ก็เบอร์ 0.5 อีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะโอเคเพราะว่ามันจะเป็นการผสมหวีเนี่ยกับเบอร์รองอ่ะความเงาจะแตกต่างกันแต่พอเราผสมความละเอียดมันจะเกิดขึ้นอันนี้เทคนิคใหม่เทคนิคใหม่จริงๆก็คือเป็นการใช้งานคือเบอร์เดียวกันแต่เป็นงานหวีกับงานเบอร์รองใช่มันจะฟุ้งคุณนี่บอกว่าช่างเทพๆทั้งนั้นนี่ขอขอบคุณทุกคนครับที่แบ่งปันพี่พี่ FC ครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณสรางสลางเนี่ยทำไมถึงใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ดูดิป๊อก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 เดี๋ยวดูนะมันไวมากมันแน่นอ่ะปุ๊บป๊อกก็คือมันไม่หลุดอ่ะชัดเจนดีเออมันชัดเจนสเต็ปมันในนี่เลยรันปุ๊บคือมันเป็นบล็อกบล็อกแล้วก็เราก็จำง่ายเข้าใจง่ายพี่สบายดีบิวตี้พี่นกขอบคุณมากเช่นกันนะคะพี่บอยบอกว่าผมติดตามพี่มาตลอดครับแต่ผมไม่ค่อยได้พิมพ์อะไรคุยกับพี่ผมชอบพี่ช่างเขาตัดผมตัวเองได้สุดยอดเลยครับผมกำลังฝึกมันอยู่ถ้าพี่ไม่เก่งก็โทรมาคุยได้นะครับนี่มันถอยหรือเปล่าถอยหรือเปล่าเนี่ยผมอันนี้ส่วนตัวคุยไม่ค่อยเก่งไอ้พิมพ์ไม่ค่อยเก่งคุยได้อ่ะพี่เขาถามมาว่าฟันรองแบบหนีบกับแบบแม่เหล็กอันไหนดีกว่าครับกำลังตัดสินใจซื้อฟันรองผมใช้ปัตตาเลียนตัวเดียวกันนี่แหละครับฟันหนีบก็คือฟันพลาสติกใช่ไหมฟันหนีบนี่เป็นฟันแบบฟันหนีบที่แผ่มาอ๋อนี่ฟันหนีบหมายความว่าหนีบข้างหลังไงใช่ป่ะกับฟันแม่เหล็กใช่ป่ะเธอบอกถ้าฟันแม่เหล็กมันจะดุดปั๊บเลยมันจะดุดยากกว่าเลยใช่ปุ๊บอันนี้ส่วนตัวไม่เคยใช้ฟันแม่เหล็กนะแต่เคยใช้แต่ฟันนี้เพราะว่าด้วยที่นิ้วเนี่ยเราชินนิ้วอ่ะผมชินกับการจับแบบเนี้ยเพราะว่ามันรู้สึกมันแน่นขึ้นอะไรเงี้ยก็คือฟันที่เขาแถมมาให้ในกล่องก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันมีตัวก้นเดี๋ยวเราคนให้ดูนะคะอันนี้คือเบอร์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วใช่ทีนี้อันนี้คือเบอร์หนึ่งเวลาใส่ปัตตาเลียนปุ๊บมันจะมีตรงเนี้ยอันนี้เดี๋ยวบังตัดก่อนเดี๋ยวคนจะมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยอันนี้เวลาเราขึ้นจะไปโดนไกด์ไลน์ด้านบนอ่ะพวกเบอร์1.7 อ่ะพยายามอย่าลืมนี่เล่น
ถ้าขึ้นสูงปรับลงเลยนะครับผมระวังให้ดีอันนี้เดี๋ยวแฮนมาตรงนี้นิดนึงจะอธิบายเพิ่มเติมให้นี่คือฟันเดิมๆที่ได้มาก็เวลาสวมเข้าไปปุ๊บจะเวลาพวกเราใช้งานทุกครั้งก็จะเอานิ้วล็อกไว้อย่างนี้แล้วอะไรมันเพื่อกันพลาดแต่สำหรับคนที่อยากเสริมความมั่นใจเพิ่มขึ้นเนี่ยจับนี้แล้วสะบัดใครอยากเสริมความมั่นใจเพิ่มอีกก็ใช้ฟันแม่เหล็กคนว่าก็ดีเป็นการดีทางที่มันจะดูดฟันดูดเรียกว่าอะไรดูดฟันเหล็กของเราไว้มันก็ช่วยได้อีกทางนึงอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะเงาเริ่มขึ้นแล้วมากับสู่ที่เดิมก็คืออันนี้บังขึ้นเบอร์ 0.5 ถูกต้องพยายามใช้มุมฟัน2ฟันเนี่ยทำงานนะครับทำไมต้องใช้มุมเคยระบายสีไหมทุกคนเคยระบายสีไหมเราจะใช้ปากกาในการเคลียร์ถ้าคิดว่าอันเนี้ยมันคือปากกาแต่เราใช้2ฟันเนี่ยเล่นมันความเงามันก็จะฟุ้งขึ้นนะครับผมอันนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วโอ้บาง FC บางพี่บอยพี่บอยเขาบอกว่าเขาจำนายได้นะพี่ว่านายตัดผมตัวเองอ่ะพี่เขาจำแม่นเลยพี่เขาพยายามฝึกตัดผมตัวเองอยู่อ๋อโอเคจะเล่นกันได้นะครับนี่ถ้าพี่ๆตัดได้กันแล้วมาอย่าลืมแชร์ให้ฟังด้วยนะเดี๋ยวบางอาจจะตัดทรงใหม่ด้วย อยากพี่ตือขอบคุณมากเลยค่ะ เป็นไงบ้างเงาไหมเข้าไปดูหน่อยดิวับอะไรนะเขาเรียกวิบวับวิบวับอ่ะมาพูดถึงเบอร์รองกันหน่อยไหม 0.5 ปะบางคนไม่รู้ 0.5 ประมาณกี่มิลครับพี่เพิร์น 0.5 ตกอยู่ที่ประมาณ 1.5 มิลลิเมตรใช่เพราะว่าเบอร์1จะอยู่ที่3มิลแต่ถ้าเบอร์ 0.5 ก็คือครึ่งนึงของเบอร์1ก็คือครึ่งนึงของ3มิลก็จะอยู่ที่ 1.5 มิลนะคะโอ้บางนวลแล้วก็ 0.8 ก็คือมิลมันก็ขยับไปเรื่อยๆก็จะประมาณ1ไปเรื่อยๆนะ 1.7 ได้มั้ย 1.7ถ้า 1.8 มิลใช่โอ้บางเนี่ยละเอียดจังเลยวัยรุ่นงานละเอียดสวัสดีค่ะพยายามเฟดอ่ะพยายามจำมิลของผมไว้พยายามจำมิลพอเราจะรู้ว่ามิลเนี้ยมันขึ้นเท่าไหร่ถ้าแบบจำมันไหวแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่บางใส่เบอร์ 0.5 ใช่ไหม 0.5 ผสมกับหวีนะครับเป็นไงบ้างครับวิบวับวิบวับสวัสดีคาลี่สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะคะตรงไหนที่มันจุดดำๆอะไรต่างๆเนี่ยก็เคลียร์ๆสักหน่อยให้มันอ่อนๆหน่อยให้มันแบบให้มันเงามันให้มันกระจายครับเป็นการกระจายเฟดใช่ไหมคะเฟดเข้าไปเห็นไหมบัตเฟดเห็นไหมมันจะเด่นตรงนี้แล้วตรงนี้จะเข้มแล้วชีวิตนายแบบจะเปลี่ยนไปวันนี้ตัดได้ข้างเดียวนะกลับไปก่อนขับรถกลับบ้านนายเลขทุกด่านสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็คือบังมาโชว์ในการเฟดในแบบบัตเฟดนะคะเป็นการเฟดรอบใบหูนะคะแต่ทีนี้ความสูงของการเฟดอันนี้แล้วแต่เราดีไซน์เลยอันนี้บังอยู่ในขั้นตอนของการเกลี่ยระหว่างรอยต่อของเบอร์ 0.5 ด้วยปุ๋ยและ 0.5 ด้วยเบอร์รองถูกต้องต่อไปเป็นเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับผมเบอร์สุดท้ายในบางจะไล่ตรงไหนคะอันนี้รอยต่อแล้วทีนี้รอยต่อที่มันยังเป็นรอยต่อเห็นไหมคะว่าอันนี้คือเบอร์ 0.00 ที่ขึ้นด้วยติมเมอร์ตัวกันขอบเมื่อสักครู่นี้นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์ 0.5 ข้างบนทีนี้ก็จะเก็บรอยขอบตรงนี้ให้กลืนกันด้วยเบอร์0เบอร์0นะคะก็คือฟันปัตตาเลียนดิบๆเพียวๆด้วยตัวแบ็คบีทนะคะเดี๋ยวขออีกนิดนึง
ขอ 0.5 อีกหน่อยเพื่อความมั่นใจโอเคโอเคใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราเคลียร์ไม่เสร็จไม่สนิทถ้าเอาเบอร์0ลงจะเกิดเฟดที่มันเป็นรอยโอเคมันจะไม่นวลขออีกนิดนึงเพื่อความชัวร์อันนี้เพื่อความชัวร์นะคะก็คือรายละเอียดบางจะใช้เบอร์ 0.5 ย้ำตรงรอยต่อดูอยู่สุพรรณสวัสดีค่ะสุพรรณสัญญาณดีไหมคะเคยไปสุพรรณดีนึงเป็นไงบ้างโอเคนะเป็นแบบบรรหารเขาว่าไอ้ของเมืองบรรหารเนี่ยทำถนนดีมากแล้วอย่างแล้วก็ไปสวนสัตว์มาแล้วอย่างอื่นอ่ะอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นสาวหรืออะไรขาวไหมสาวไหมไม่หมายถึงเฟนเนี่ยเฟนขาวสาวเล่นแล้วหน้าเสียหน้ามันเลยเกือบแล้วตัวหน้าแดงมาแล้วเกือบแล้วเคยขอบคุณมากเลยค่ะพี่บอยยินดีเลยค่ะพี่บอยมีอะไรก็มาแชร์กันได้เลยนะคะพี่บอยฝากชมว่าสวยมากเลยครับขอบคุณครับต่อไปเรามั่นใจละนิดนึงว่ามันจะเกี้ยงเพราะว่าการถ่ายของเรามันจะไม่เข้าละพยายามถ้าไม่ชัวร์ก็คือถ่ายให้มันละเอียดก่อนเพราะว่ามันจะเป็นจุดสำคัญตรงเนี้ยแหละเป็นรอยที่มันชาใช่ไหมต่อมาก็คือก่อนกี่รอยต่อตรงนี้ระหว่างเบอร์ 0.5 กับเบอร์ 0 นี่แหละบังจะเอาเบอร์ 0.5 ย้ำตรงรอยต่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อให้รอยก้อนหรือรอยที่มีความหนาเนี่ยที่ตกค้างอยู่เนี่ยให้มันแทบจะเป็นเบอร์ 0.5 สนิทรอบรอยเลยอันนี้เทคนิคตอนเกี่ยเราต้องย้ำแบบไหนครับเคยเกี่ยไปเกี่ยมาอ้าวขาวเท่ากันหมดเลยโอเคอันนี้นี่แหละที่บอกตรงเนี้ยคือมันสำคัญมากถ้ารอยต่อตรงเนี้ยคือ 0.5 แล้วมันจะปรับฟันเล่นถ้าเราขึ้นสูงเกินระดับที่มันแบบว่าสูงเกินไปปุ๊บเราจะต้องเอามือเนี้ยเล่นมันอยู่ตลอดเวลาระดับใช่มั้ยใช่ก็คือเมื่อเราขึ้นสูงเนี้ยเราต้องตั้งไกด์ไลน์ให้ชัดเจนว่าเราจะไล่เบอร์ 0.5 แค่เท่านี้พอนะถ้าจะขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเราก็จะปรับฟันลงมาโดยเราจะใช้คันโยกตรงนี้แหละที่เป็นตัวตั้งเกณฑ์ให้เขาอย่างเช่นตรงนี้ 0.5 ก็คือเราเบอร์ 0.5 ปิดหน้าฟันจะขึ้นอีกระดับนึงก็ปรับอีกสเต็ปนึงขึ้นจะขึ้นอีกระดับนึงก็ปรับอีกสเต็ปนึงขึ้นอันนี้การปรับการที่มีคันโยกเป็นสเต็ปแบบเนี้ยมันจะช่วยให้เราเซฟแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรระดับของแต่ละเบอร์ไม่เพี้ยนแล้วก็อย่างอีกกรณีนึงที่แบบไล่ละขาวแสดงว่าเนื้อที่ตรงเนี้ยมันน้อยเกินไปเช่นอาจจะเป็นของเบอร์1อะไรเงี้ยมันเบอร์เนื้อที่มันน้อยเกินไปมันทำให้ขาวมันไม่คุ้มเหมือนที่ผมบอกว่าเนื้อที่มันน้อยอ่ะก็คือกรอบทรงมันแคบที่เราสร้างขึ้นมาใช่แล้วเราไล่ 0.5 ไปดูกับเบอร์สมมติเรามีเนื้อที่อยู่เงี้ยเราไล่ 0.5 สูงเกินไปมันก็เลยขาวตัวเกินไปก็คือเหมือนกับสมมติกรอบทรงเรามีอยู่เท่านี้เราขึ้นเบอร์1เท่านี้แต่เราดันไปขึ้น 0.5 เกือบจะเท่าเบอร์1แล้วกลายเป็นว่าเบอร์1หายไปเลยมีแต่ 0.5 แทนมันก็เลยเหมือนกับว่าที่เราไล่มาทั้งหมดมันมีอยู่แค่เบอร์เดียวคือเบอร์ที่สั้นที่สุดที่เราไล่ขึ้นสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะใครสงสัยตรงไหนถามกันเข้ามาได้เลยตรงไหนที่เรารู้เราจะแชร์วิธีแก้ไขให้นะคะคุณฟานบอกว่าได้ความรู้ตรงรอยต่อเลยครับบังขอบคุณครับยินดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเช่นกันนะคะยินดีมากเลยก็ฝากกำลังใจให้กับบังด้วยเป็นกำลังใจ เป็นกำลังใจให้บังหน่อยครับผม โอ้ยนิดเดียวเห็นไหมเราต้องระวังจุดนี้ต้องอย่าให้พลาดอย่าขึ้นสูงนะจุดนี้เราจะโดนถ้ามันขึ้นสูงไปต้องแก้เดี๋ยวนั้นเลยคือปรับเลยปรับเหมือนหลอกเงามันไปอ่ะให้มันแบบกระจายเงาต่อเบอร์นี้ก็คือเหมือนเราพลาดแล้วแล้วเราก็เราพลาดขึ้นสูงเราก็ทําแก้จุดๆนั้นไปอันนี้ก็เริ่มโอเคเริ่มนวลละพอได้ก็หน่อยนึงตรงนี้พยายามจุดๆนี้ค่อยๆนิดเดียวแค่เก็บรอยต่อไม่ต้องขึ้นสูงอันนี้คือบางใช้เบอร์อะไรคะเบอร์0เลยครับอันนี้เบอร์0แล้วก็เก็บรอยต่อระหว่างเบอร์0กับเบอร์ 0.5 ถูกต้องคือเกี่ยแค่ใช้มุมมั้ยบางใช้แค่มุมใช้มุมใช้ประมาณ2หน้าฟันเองครับนิดเดียวก็คือมุม2หน้าฟันมุมขวาใช่มั้ยคะยังไปเกี่ยตรงรอยต่อตรงขอบนิดเดียวใช่คือเราจะไม่สะบัดสูงนะคะไม่งั้นเงาจะเพี้ยนเลยใช่ SC จากปัตตานีครับฟานบราเวอร์ขอบคุณค่ะคุยกันมานานแล้วนะฟานแบบเห็นได้นานมากอันนี้เราก็ปรับเล่นอีกทุกชั้นเห็นมั้ยเราบางจะปรับเล่นหมดเลยเพื่อให้เงามันแบบฟุ้งขึ้นไปอีกคือเมื่อเราจะกระเถิบให้สูงขึ้นแล้วก็ปรับฟันลงอีกใช่ใช่ยิ่งสูงก็ยิ่งปรับฟันลง
แบตเตอรี่ตัวกี่บาทคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,450 บาทค่ะ 1,400 พร้อมส่งนะครับตอนนี้อ๋อ 1,400 พร้อมส่งราคาพิเศษในไลฟ์วันนี้ว้าวอ๋อราคาพิเศษในไลฟ์นะคะก็คือ 1,400 บาทพร้อมส่งนะคะจับจัดแค่10เครื่องจับจัดแค่10เครื่องนะคะโอเคโอเคโอ้โหต่อไปโอเคต่อไปเลยอันนี้นี่เบอร์อะไรคะอันนี้กันละเก็บละรายละเอียดโอเคอันนี้ก็เอาออกไปเลยมันหรือว่าใส่ลายหน่อยเดี๋ยวๆใส่ลายหน่อยใส่ลายหน่อยวะเอาลายอะไรดิรูปหน้าคนมั้ยเอานี่หว่าเอาเป็นเหมือนกับว่าเขียวเป็นแหลมแล้วก็อย่างนี้ดีไหมเออเอาแบบเอาสามเหลี่ยมหมาชอบสามเหลี่ยมเล่นงานสีแดงหน่อยนี่งานสีแดงเย็นเนื้อยิ่งขาวๆอยู่เอาส่วนใหญ่บัตเฟสเห็นไหมเขาจะมีแบบเส้นอะไรใหม่ๆลูกเล่นหน่อยๆโอเคนิดหน่อยๆแล้วเดี๋ยวผมกันนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะใครสงสัยขั้นตอนไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะโอ้โหเงาชัดมากดูจากกล้องเงาชัดจริงๆเงามากเงาวันนี้ก็เงากว่านี้ก็คือลักษณะเด่นของบัตเฟดนะคะก็จะเป็นการเฟดรอบใบหูนะคะนี่ดูท่าดูลีลาเขาดีจริงดูลีลาดูลีลาลีลาเป็นช่วงรวนถ้าท่านี้ยากไหมถ้ามันไม่ยากท่านี้เส้นจะพองขึ้นเส้นจะพองต้องจับกดปัตตาเลียนเน้นๆเลยอันนี้คือเทคนิคนะคะก็คือการที่จะทำให้เส้นคมขึ้นสังเกตไหมคะบางจากคว่ำปัตตาเลียนคว่ำไหมไม่ใช่คว่ำเลยหงายปัตตาเลียนคว่ำหรือหงายเนี่ยคว่ำหรือหงายก็ได้อย่าเอาปัตตาเลียนอย่างเงี้ยก็คือทำท่านี้ก็คือลุดลงจะทำให้ขอบที่อยู่บริเวณตรงเนี้ยคมขึ้นแล้วมีอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากให้ผมขึ้นแต่แล้วโอ้โหเครื่องโกนหนวดครับผมยังขยี้อีกเหรอปะขยี้เข้าไปอีกใช่ไหมอันนี้จากที่เบอร์000แล้วนะอันนี้ให้เราเป็นเบอร์เทียบเป็นเบอร์นี้ได้ไหมก่อนเบอร์มีดเบอร์มีดไหมเบอร์ที่ลึกที่สุดเลยอะโอ้โหขอจับหน่อยอุ้ยเอ้ยอันเนี่ยเหมือนก้นเด็กเลยเนียนๆจริงเนียนจริงฝนพูดถึงผิวแกก็เนียนนะเออเนียนอยู่ผิวสวยอยู่เฮ้ยเนียนจริงบังสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะใครสงสัยตรงไหนถามกันมาได้เลยสวัสดีค่ะน้ำก็ขั้นตอนทุกขั้นตอนในนี้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ลองใช้ดูกันได้เลยนะคะจะใช้กับทรงอันเดคาดก็ได้จะเปิดข้างลองทรงหรือตรงใช้ทีนี้คือพี่ค้าใครสงสัยขั้นตอนไหนถามได้เลยโอ้โหตอนนี้ข้างไว้อีกข้างไว้อย่างนี้แหละแนวแฟชั่นเนี่ยว่าป่ะแล้วนั่งพูดถึงนะแบบไม่ต้องแบบพอดีก็โอเคแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ลูกค้าขอทรงนี้จัดให้ทรงนี้เลยส่วนช่างฝนก็ต้องส่องกระจกตัวเองก่อนสวัสดีค่ะบางปะอีสยาบางสวัสดีนะคะก็ในไลฟ์นะใครสั่งซื้อแบ็คบีสในไลฟ์นะคะก็จะอยู่ที่ราคา 1,400 บาทพร้อมส่งนะคะจำนวนจำกัดนะคะทักเข้ามาในทางเพจร้านได้เลยนะคะโอ้วับวับโรยกากเพชรสักนิดนี่โรยนมหวานโรยนมนุ่มเลยโอเคก็เสร็จไปแล้วสำหรับทรงบัตสไตล์บัตเฟสเอออันนี้ขอดูรอบๆหน่อยเดี๋ยวหมุนให้นะครับ
ังเกตไหมคะคือข้างหลังนี้อันนี้ไม่ใช่แหว่งนะคะคือกันแต่งลายนิดหน่อยเพิ่มลูกเล่นนิดนึงสังเกตนะคะว่าความสว่างจะอยู่ที่บริเวณเหนือใบหูและหลังใบหูช่วงนี้และข้างหลังตรงนี้ตรงจุดท้ายจุดคอยเราจะเล่นแค่ตรงให้ดูจากมุมได้ไหมบ้างเป็นไงบ้างมือนิ่มบ้างสุดยอดเลยครับเอาให้ได้แบบดูหน่อยมองไม่เห็นครับดูเห็นป่ะสวยมากครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเฟดได้เขาแล้วความทุยเกิดขึ้นละสังเกตไหมเพราะว่าทุกอย่างมันดันไปแบบนี้จะทำให้ตรงเนี้ยเขาพุ่งตรงจุดทุยเขาพุ่งขึ้นเหมือนเงามันดันให้จุดทุยเขาพุ่งอะนะโอเคมีคำถามอยู่ไหมครับใครสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยนะคะบางครั้งแล้วการเฟดแบบเนี้ยเหมาะกับทรงอะไรบ้างและผมลักษณะแบบไหนบ้างโอเคบางว่าถ้าผมหยิกดุมยิกหยิกเลยนะบางว่ามีเสน่ห์มากที่จะตัดตรงนี้ผมหยิกเพราะว่าถ้าปล่อยลงแบบว่ามันจะเป็นแบบเหมือนพวกอังุ่นใช่แล้วก็ด้วยเฟดตรงนี้ด้วยจะเด็ดมากก็คือพวกตัดอันเดอร์คัทแล้วปล่อยพวงองุ่นหรือพวงช่อๆหยิกๆลอนๆทิ้งลงมาเท่มากก็คือตรงนี้สว่างแล้วค่อยๆไปเข้มแล้วก็มีพวงองุ่นทิ้งลงมาแต่พี่ๆคนไหนที่ตัดราฮารีบาร์เบอร์หรือชอบประมาณแบบเนี้ยอาจจะเป็นแบบบ็อกซ์บ็อกซ์แต่ไล่แบบนี้ก็ได้อาจจะได้ถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นแฟชั่นใช่ไหมเพราะแฟชั่นมันเอามาผสมมามิกซ์กันได้หมดเลยก็จะเป็นต้องกึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคเท่มากวันนี้เพื่อนๆคนไหนสงสัยในการบัตเฟดยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยไล่ในแบบให้เสร็จก่อนโอเคอ่ะมาแล้วก็ใครสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจร้าน Haris Barber Shop หรือร้านเพจBarber Ben Homemade Official นะคะสอบถามกันเข้ามาได้อุปกรณ์สามารถสอบถามกันเข้ามาได้อย่างเพจไลน์และเพจ Barber Ben Homemade Official นะคะก็ในส่วนของวันนี้จะเป็นการโชว์ของบัตเฟดที่สามารถใช้ได้กับไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆทรงหลายๆทรงวันนี้เราน่าจะมีคำถามขึ้นหน่อยไหมคำถามในวันนี้ก็คือในการตัดบัตเฟดไปเนี่ยก็คือบังได้ใช้ตัวไหนตัดไปบ้างมีกี่ตัวในการตัดอุปกรณ์ที่ใช้อุปกรณ์เหรอทักคำถามใช่ไหมเออคำถามก็มีอุปกรณ์อะไรคือมาโอเคมาโอเคบางเฉลยให้ก็ได้บางใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและทำหน้าที่อะไรบ้างโอเคอันนี้จะให้คำถามว่าอะไรให้บางชวนให้เขาชวนหน่อยก็คือตัวที่เราใช้ก็มีแบตเตอรี่ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กคือแล้วก็เครื่องกลหนวด3ตัวเนี้ยจะไว้ในการเฟดบัฟเฟต3ตัวเครื่องตกของเครื่องในการบัฟเฟตใช่แล้วครับผมโอเคเล่นมุกใครที่ใส่ถามกันใหญ่ตอนนี้ก็บังก็เฉลยไปหมดแล้วนะคะก็เราอยากจะถามเพื่อนอีกครั้งว่าวันนี้บางใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการตัดบัตเฟดนะคะครับก็ตอบกันเข้ามานะคะว่ามีอะไรบ้างมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทคืออะไรบ้างรับไปกี่รางวัลดีรับไปก็สัก3รางวัล3รางวัลนะคะรางวัลไหนก็ไปลุ้นกันเอานะคะแต่ว่าเราแจกแน่นอน3รางวัลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็ฝากเพจร้าน Haris Barber Shop ด้วยแล้วก็เพจเป็นโปรเมOfficial ด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราทุกวันศุกร์นะครับในหัวข้ออาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนั้นก็ฝากติดตามกันต่อไปครับพบกัน 20:30 วันศุกร์ทุกวันศุกร์ 20:30 โอเคแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้นะหรือทักเข้ามากันก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมจอยกันในวันนี้หวังว่าทุกคนจะนำเทคนิคนี้ไปลองดีไซน์ไปลองเล่นดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ทีมงานHaris Barberขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าบ๊ายบายสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
บัดเฟสดีค่ะบ๊ายบายนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ